ัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะสำหรับวันนี้ค่ะถือว่ามวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลงนะคะก็เลยทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนค่ะอากาศอุ่นขึ้นแล้วก็มีหมอกเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะคะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคอีสานในขณะเดียวกันก็มีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากเมียนมาเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนด้วยนะคะลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทำให้ในช่วงวันที่12ถึง16มกราคมประเทศไทยตอนบนมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงขึ้นก่อนได้ในระยะแรกนะคะและบางพื้นที่ของทางภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานอาจจะมีลูกเห็บตกเป็นบางแห่งด้วยแต่ว่าหลังจากมีฝนฟ้าคะนองแล้วอากาศจะเย็นลงค่ะโดยทางภาคเหนือและภาคอีสานอากาศจะเย็นลงเล็กน้อยประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสในขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพอุณหภูมิก็ลดลงเล็กน้อยเช่นกันนะคะก็จะสัมผัสอากาศเย็นๆได้ในตอนเช้าแต่ว่าตอนกลางวันอากาศก็จะกลับมาร้อนเหมือนเดิมส่วนปลายสัปดาห์นี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคใต้ตอนล่างต้องกลับมาระวังฝนที่จะตกหนักเพิ่มขึ้นและคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือค่ะยังมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16องศาส่วนตอนกลางวันอากาศร้อนสูงสุด36องศาพรุ่งนี้จะเริ่มมีฝนกับลมแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางแห่งเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรค่ะส่วนภาคอีสานยังมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19องศาสูงสุด35องศายอดภูยังมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด12ถึง17องศาซึ่งปลายสัปดาห์นี้อาจจะมีฝนฟ้าคะนองกับลมแรงเกิดขึ้นแต่หลังจากมีฝนแล้วอากาศจะเย็นลงต้องดูแลสุขภาพจากอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้ด้วยค่ะส่วนทางภาคกลางมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด36องศาสุดสัปดาห์นี้จะมีฝนฟ้าคะนองและลมแรงเกิดขึ้นได้ช่วงที่เกิดฝนฟ้าคะนองหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงค่ะขณะที่ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นบางส่วนและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด36องศาทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทางภาคใต้ตอนบนของภาคตอนเช้ายังมีอากาศเย็นสบายค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด35องศาแต่ว่าตอนล่างของภาคมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ส่วนมากที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสทะเลช่วงนี้คลื่นสูง 1-2 เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด36องศาและสุดสัปดาห์นี้อาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เล็กน้อยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ